ในการพันฐานชิ้นงานนะคะเรามีการวิธีการพันฐานชิ้นงานด้วยกันอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการพันฐานชิ้นงานแบบเส้นเดียวนะคะเริ่มพันเส้นงานเริ่มพันฐานชิ้นงานโดยนะคะนำไหมพันฐานชิ้นงานมานะคะเหน็บที่ Magic Knit Frame เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เหลือปลายไหมไว้ประมาณ 5-10 เซนนะคะหลักแรกพันอ้อมไปทางด้านหลังอย่างนี้นะคะการจะวนซ้ายหรือวนขวานี่แล้วแต่ความถนัดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะถักกันไปทำวนไปทางซ้ายนะคะอ้อมไปข้างหลังเสร็จแล้ววนมาข้างหน้านะคะแล้วก็อ้อมไปข้างหลังคล้องมาข้างหน้าวนไปข้างหลังคล้องมาข้างหน้าสลับกันไปอย่างนี้นะคะจนครบค่ะเมื่อถึงปลายสุดท้ายนะคะให้พันอ้อมไปข้างหลังตัดใบมาตัดไหมพรมออกนะคะและพันอ้อมไปข้างหลังเน็บที่จุดเริ่มต้นเดียวกันอย่างนี้ค่ะอันนี้คือวิธีการพันไหมฐานแบบเส้นเดียวนะคะและเราสามารถเริ่มชิ้นงานได้โดยการอันนี้เป็นไหมพรมสำหรับถักชิ้นงานนะคะเราต้องการชิ้นงานที่เป็นสีแดงนะคะเราอ้อมไหมพรมไปเน็บทางด้านหลัง Magic Knit Frameอย่างนี้นะคะและวนมาข้างหน้าใช้ไม้ถักช่วยค่ะถักนิดนะคะโดยการดึงไหมพรมที่มีอันที่ไม่มีไหมพรมพันฐานอยู่ให้ข้ามไปนะคะมาเจออันที่มีไหมพรมที่มีฐานให้ดึงไหมพรมเส้นฐานนะคะยกข้ามหลักไปด้านหลังค่ะอย่างนี้นะคะลองดูอีกทีนะคะอันนี้ไม่มีนะคะข้ามไปนะคะอันนี้หลักนี้มีไหมฐานอยู่นะคะให้ดึงไหมฐานขึ้นนะคะและยกข้ามไหมชิ้นงานไปด้านหลังค่ะอย่างนี้นะคะเหมือนกันค่ะข้ามนะคะยกไหมฐานนะคะอ้อมไปทางด้านหลังอย่างนี้นะคะทันไหมคะข้ามนะคะไปหนึ่งหลักนะคะยกไหมฐานค่ะอ้อมไปทางด้านหลังอย่างนี้นะคะพันวนไปเรื่อยๆสำหรับการพันฐานชิ้นงานเส้นเดียวนี้ไหมฐานที่ขึ้นไหมที่ขึ้นชิ้นงานเป็นอันแรกเส้นนี้แหละค่ะนับเป็นแถวที่หนึ่งเลยนะคะข้ามหลักที่ไม่มีไปนะคะยกไหมฐานขึ้นอย่างนี้นะคะแต่วิธีการที่ทำที่ถูกก็สามารถที่จะวางให้ตรงอยู่ข้างล่างกับพื้นนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะในหลักสุดท้ายเหมือนกันนะคะในการถักชิ้นงานถ้าต้องการที่จะถักชิ้นงานให้เป็นวงกลมนะคะสามารถถักชิ้นงานต่อไปได้เลยนะคะโดยการถักนิดนะคะก็คือยกไหมที่อยู่บนหลักนะคะข้ามผ่านไหมเส้นไหมไปนะคะจะเห็นว่าชิ้นงานต่อกันเป็นวงกลมแล้วนะคะเหมือนกันค่ะทีนี้ในการถักแถวที่2เราถักนิดตามปกติเลยนะคะคือช้อนไหมที่อยู่บนหลังอยู่แล้วอ้อมผ่านไหมเส้นไหมไปทางด้านหลังนะคะทีนี้เราจะทำพร้อมกันทุกหลักแล้วนะคะก็คือยกไหมที่อยู่บนหลักนะคะอ้อมผ่านไหมเส้นไหมไปทางด้านหลังอย่างนี้นะคะยกไหมที่อยู่บนหลักนะคะอ้อมผ่านไปนะคะอันนี้เรียกว่าการถักนิดนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าการถักนิด1หรือ K1 นั่นเองนะคะ
ี่คือการถักชิ้นงานต่อเป็นวงกลมนะคะ